ี้ค่ะรายการเลขผีบอก EP 3ค่ะประจำงวดวันที่16พฤศจิกายน2566วันนี้เราอยู่กันที่ศาลาตาเชยวัดมะกอกใจกลางกรุงเทพค่ะวัดนี้ค่ะถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2340ก่อนที่วัดนี้จะถูกสร้างขึ้นที่ดินในบริเวณวัดนี้เป็นป่าช้าเก่าหลังจากที่มีการวางแผนว่าจะสร้างขึ้นมาเป็นวัดก็มีการล้างป่าช้าแล้วพอมีการล้างป่าช้าปุ๊บตอนนั้นค่ะทีมงานก็ได้ขุดพบเจอกับเศษซากชิ้นส่วนของมนุษย์แต่ว่ามันมีอีกหนึ่งอย่างที่มันแปลกมากๆเพราะว่าพบเจอกับศพหนึ่งที่ร่างไม่เน่าไม่เปื่อยเลยแล้วก็มีลายสักยันต์ที่หลังด้วยค่ะเราอยู่ในศาลาตาเชยแล้วอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าที่เนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นป่าช้าเก่าหลังจากที่มีการล้างป่าช้าค่ะก็มีการทำพิธีแล้วก็นำอัฐิของศพบางศพมาไว้ที่นี่ค่ะตรงนี้เราเรียกกันว่าเป็นผนังเก็บอัฐิซึ่งผนังนี้ค่ะจะอยู่ด้านหลังของตาเชยที่เราจะมาขอเลขกันวันนี้และศพที่บอกว่าไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วก็มีลายสักยันต์คาถาที่ด้านหลังก็คือศพตาเชยซึ่งตอนนั้นที่เขามีการขุดพบค่ะศพนี้เขาบอกว่ามันเป็นหลักฐานร่องรอยของคนในสมัยโบราณเพราะว่าศพนี้สูงประมาณ2เมตรแล้วก็ด้านข้างที่ศพของตาเชยค่ะมีชุดทหารอยู่ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นความเชื่อที่เขาบอกว่าคนในสมัยก่อนที่ออกรบอะค่ะที่เป็นทหารก็จะมีการสักยันต์คาถาเพื่อให้ตัวเองอยู่ยงคงกระพันซึ่งนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาเชยศพไม่เน่าไม่เปื่อยก็ได้เมื่อก่อนค่ะศพลุงเชยจะถูกบรรจุอยู่ในโลงแต่หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านที่เขามีความหวาดกลัวก็เลยทางทีมงานของวัดอะค่ะเอาไม้ค้ำยันมาทำให้ลุงเชยอยู่ในสภาพยืนแบบนี้ค่ะและหลังจากนั้นก็มีคนมาขอทั้งในเรื่องของโชคลาภสุขภาพความสำเร็จในหน้าที่การงานพอเขาประสบความสำเร็จได้อย่างที่ขอก็มาสร้างเป็นกระจกตู้กระจกอันนี้ครอบไว้แล้วก็สร้างเป็นศาลาอันนี้ให้กับลุงเชยด้วยค่ะและวันนี้เดี๋ยวเราจะมาขอเลขจากลุงเชยกันแต่ว่าก็ไม่ลืมว่าเครื่องเส้นอันนี้เป็นอาหารที่ลุงเชยชอบไม่ว่าจะเป็นไก่ต้มมะขามเปียกเหล้าขาวแล้วก็บุหรี่หมากพลูค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทำการขอเลขจากตาเชยกันค่ะวันนี้เราจะใช้วิธีทอยลูกเต๋าและนี่ก็คือเลขที่ได้จากตาเชยค่ะขอให้ชาวลอตเตอรี่พลัสถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนเลยนะคะสำหรับ EP 3งวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2566ก็ออกมาเป็นเลขตามที่เห็นเลยส่วน EP ที่4เราจะไปเจอกันที่ไหนฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ